เราเริ่มต้นกันคุณผู้ชมครับวันนี้เอาจริงมันมีทั้งเรื่องกรณีของลุงเปี๊ยกผมเริ่มลุงเปี๊ยกก่อนก็ได้เพราะว่าเบื้องต้นเลยคุณผู้ชมครับคดีของลูกตำรวจวันนี้ยังเป็นข่าวดังอยู่ล่าสุดวันนี้มาให้เสียเวลาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทุกคนตามหาลุงเปี๊ยกเพราะว่าเมื่อวานนี้ลุงเปี๊ยกเองเนี่ยแกออกไปพร้อมกับมูลนิธิวินวินแล้วสังคมก็ทัวร์ไปลงมูลนิธิวินวินเต็มไปหมดเลยใจเย็นๆนิดนึงเบรกหน่อยเพราะวันนี้วินวินเขาจะขอเปิดใจกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพเมื่อวานนี้ตอนลุงเปี๊ยกที่นั่งคุยกับบิ๊กโจ๊กขึ้นมาก่อนและนี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมจะได้ฟังจากปากของลุงเปี๊ยกแบบไม่มีการเซ็นเซอร์ไม่มีใครขวางไม่มีใครสะกิดยิ๊กพอก่อนไม่มีเอาเปิดภาพเลยครับอย่างรวดเร็วเลยฮะเมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีการเอาลุงเปี๊ยกแน่นอนก็คือสามีของป้าบัวผันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเข้าไปสอบถามด้วยตนเองเลยในขณะที่ในวงประชุมเนี่ยคุณผู้ชมก็คงทราบว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกคนยังมีคำถามเยอะแยะมากมายไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจอธิบายความทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนจบลุงออกไปห้องประชุมและลุงก็บอกว่าผมเองเนี่ยได้มีการอธิบายความไปหมดแล้วมูลนิธิวินวินใช่ไหมกลัวจะเรียกผิดชื่อจังเลยวินวินเนี่ยเขาก็เลยพาตัวลุงออกไปแล้วก็บอกพอแล้วนะคะสื่อไม่ต้องถามกลับมาตรงนี้เลยฮะนี่คือภาพเมื่อคืนผมจะเริ่มต้นตรงนี้และเป็นการเปิดประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นย้ำตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สื่อมวลชนทุกช่องเขาทำไม่มีใครมีอคติกับตำรวจแต่ตำรวจต้องตอบให้ได้เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับลุงเปี๊ยกเปิดใจกับช่อง8แล้วค่ะคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นตัดภาพไปหาลุงเปี๊ยกวันนี้เลยที่ทุกคนกำลังหาตัวว่าลุงเปี๊ยกอยู่ไหนกันแน่ช่อง8ได้มีโอกาสเจอลุงเปี๊ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเบื้องต้นวันนี้น้องนัตตี้ดัดดนายนาราชนี่แหละครับเป็นครั้งแรกและทันทีที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปนี้น่าจะเป็นคำตอบแบบไม่มีอะไรขวางกั้นไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรมาสะกิดไม่มีใครมารั้งแขนลุงออกไปอีกแล้วการเปิดใจของลุงวันนี้เชื่อว่าคนไทยอยากจะฟังจากปากแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องมีตำรวจนั่งล้อมคำถามแรกที่นัตตี้ถามเลยบอกลุงครับจำได้ไหมว่าวันที่ทางด้านบัวผันตายลุงทำอะไรอยู่และที่สำคัญตำรวจได้บังคับลุงไหมการเปิดใจของลุงในวันนี้ครั้งแรกตำรวจเบาใจได้เลยนะฮะลุงตอบประโยคที่หนึ่งว่าไม่มีใครบังคับลุงคุณผู้ชมครับประโยคถัดมาก็คือถามว่าการตายของบัวผันลุงเองรู้เรื่องไหมว่าป้าบัวผันตายวันไหนภาพวันทำแผนครับสำคัญมากเอาขึ้นมาคู่ขนานเดี๋ยวนี้เลยทีมงานภาพตอนที่ลุงจับเก้าอี้ผมจะไม่ทวนเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วนะฮะเพราะมันจะเสียเวลามากประเด็นก็คือในวงประชุมเมื่อวานนี้ตอนบิ๊กโจ๊กไปถึงเนี่ยลุงแกก็บอกชัดเจนว่าตำรวจเอามาให้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ในวงประชุมคงได้ดูเนี่ยนะนั่งกันเครียดเลยวันนี้เราถามลุงบอกลุงครับตอนลุงเดินทางไปที่จุดบริเวณเอาเก้าอี้ทุบใครพาลุงไปครับปรากฏลุงตอบว่ายังไงรู้ไหมครับตำรวจพาไปครับคุณผู้ชมครับตำรวจพาไปที่เกิดเหตุเองนะฮะและนี่ยังไม่นับรวมเรื่องถุงคลุมหัวลุงยังบอกอีกว่าเหตุการณ์เมื่อตำรวจพาไปถึงผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าตำรวจจะต้องให้ทำยังไงตำรวจเป็นคนเอาเก้าอี้มาให้และหลังจากนั้นพอตำรวจเอาเก้าอี้มาให้ผมก็สันนิษฐานเอาว่าจะต้องทำยังไงต่อคุณผู้ชมครับนี่คือการเปิดใจของลุงเราถามลุงต่ออีกว่าลุงรู้ไหมว่าตรงจุดเกิดเหตุมันคือที่ที่มีการลงมือทำร้ายลุงบอกกับช่อง8ผมไม่รู้ครับและผมก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนครับเอาละสิฮะไหนบอกว่าลุงเป็นคนพาไปเองคำตอบคือคุณพาเขามาเขาไม่เคยมาที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นน้องดัดดานัยถามอยากจะบอกอะไรกับทางด้านของป้าบัวผันหรือป้ากบไหมความในใจคนที่เคยเป็นผัวเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้สนิทสนมกันมากลุงเปี๊ยกก็บอกคำอำลาอะไรไว้คำหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าเสียใจด้วยนะกบที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นปีฝากขอโทษญาติพี่น้องด้วยที่ตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วลองฟังเสียงลุงเปิดใจอย่างชัดเจนที่สุดเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกบตำรวจเขาก็เชิญมาที่โรงพักใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องที่การตายอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริง
ไอ้ที่ไปทำแผนรัฐสภาพอะเก้าอี้อะลูกพอเราเมาอ๋อเราเมาตอนนั้นก็ยังเมาอยู่เออเมาตอนเช้าอยู่แล้วแล้วเก้าอี้ตอนทำแผนลุงไปดูว่าตีสามครั้งตีอะไรก็เพราะคนมาเราบ้าๆไปอย่างนั้นอะคิดไปเองทำไปเองไม่มีตำรวจบังคับเนาะไม่มีตอนไปจุดทำแผนจุดเก้าอี้อะไรอย่างนั้นลุงไปเองหรือยังไงหรือเขาพาไปหรือยังตำรวจเขาพาไปเองเลยอันนี้ไม่รู้เลยว่าจุดที่ตรงนั้นอะมันก่อเหตุแล้วก็นึกใส่ฐานแล้วโอ้ถุงใส่ถุงใส่เก้าอี้เราใครเป็นคนบอกให้เราตีหรือเราตีเองหรือเราจำได้หรือเราจำจากอะไรเก้าอี้นั่นก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าที่เขาหยิบออกมามาวางไว้ลุงรู้ไหมว่าก่อนจะทำแผนอันนี้ก่อนจะทำแผนนะเก้าอี้มันมีเก้าอี้แตกตรงนั้นเรารู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมตอนนั้นเห็นวัยรุ่นมันนั่งอยู่กินเหล้ากันยายกบเขาก็เมาอยู่หน้าเซเว่นนู้นก็บอกกบกลับไปที่พัทยาไปเราเห็นท่าแบบนี้แล้วก็คือเสียงว่าเราเห็นแกก่อนแกจะมาโดนฆ่าตรงนี้แกโดนทำร้ายตรงนั้นมาก่อนวัยรุ่นเรามาแล้วมาพัทยาแล้วมาก่อนมันอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังอยู่นั่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ขับไปย้อนดูแล้วก่อนจะไปทำแผนดูตำรวจเขาพาเราไปดูจุดต่างๆก่อนเนี่ยไม่แค่จุดเดียวนะจุดไหนครับจุดแรกกันนะจุดกล้าหรือว่าจุดไหนนะจุดที่ข้างพุทธบาทนะมีเขาพาไปดูก่อนตอนกลางคืนเราเนี่ยไม่พาไปตอนเช้าเช้าเมื่อไหร่ถึงคือว่ารับสารภาพไปแล้วนั่นเนี่ยพาไปดูจุดนั่นแหละจุดแรกกันนั่นแหละข้างโรงพยาบาลนะนั่นแหละเนี่ยจุดแค่นั้นนะพอแล้วอื่นๆเราได้ไปดูก่อนไหมก่อนจะกลับไปทำแผนไม่มีแค่จุดนั้นจุดเดียวแล้วตอนที่ลุงพูดกับตำรวจให้ทำการทำแผนเนี่ยตอนนั้นลุงมีสติดีไหมหรือว่าอาจจะ 90% ไหนนะก็ยังเมาอยู่นะก็บอกอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เคยมันยังไงล่ะไปเจอคนเยอะแยะคนเป็นพันๆอยู่ห้องเดียวกันมันเยอะ70คนเดี๋ยวแม่ก็หนวกหูใช่ไหมลุงก็ธรรมดาแหละเดี๋ยวดันไปนอนอยู่ข้างบล็อกที่เขาขี้กันเยี่ยวกันโอ้อยู่ใกล้ห้องน้ำโอ้ยแบบมันมีที่นอนร่วมงานศพเราอยากจะบอกเขายังไม่ผ่านยังไงบ้างยังไม่ได้เผาอีกล่ะก็เสียใจมานะก็คือว่าเราก็ร่วมทุกข์ร่วมกันมาเป็นปีฝากญาติพี่น้องด้วยนะก็ได้ผู้ต้องหาแล้วเขาก็เป็นคนดีถึงเขาจะเป็นคนอย่างนั้นก็คุณผู้ชมครับและนี่คือความในใจของลุงเปียกแบบฉบับเต็มนะครับจริงๆเสียงแกยาวกว่านี้แต่ช่อง8ด้วยเวลาอันจำกัดอย่างน้อยๆเราก็คัดเนื้อหาเต็มๆมาให้คุณผู้ชมดูนี่คือการเปิดใจครั้งแรกแบบไม่มีอะไรขั้นไม่มีอะไรสะกิดไม่มีตำรวจมานั่งตาขมึงอยู่ข้างๆตำรวจพาไปเองครับและตำรวจเตรียมเก้าอี้เอาไว้ให้และที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดลุงแกไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นตำรวจจะพาแกไปทำอะไรต่อที่เหลือคือจินตนาการที่แกทำท่าถูกไหมฮะค่ะเพราะก็อี้ใส่มือปุ๊บกูก็ตีเลยถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะพากูไปที่หนองน้ำกูก็ยกเลยเพราะส่งไม้ให้คุณผู้ชมฮะนี่คือคำตอบแบบชัดๆที่ท่านได้ยินแบบไม่มีอะไรขั้นที่ช่อง8ไปหามาให้ฟังน้องดัดดนัยนราชคำถามที่ผู้กำกับบอกว่าลุงสารภาพเองด้วยความเคารพอย่าโกรธกันนะครับตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับเพราะลุงพูดชัดแล้วว่าคุณพาเขาไปยังไม่จบครับในวงแถลงเมื่อวานนี้นี่เพื่อความเป็นธรรมจริงๆนะเปิดภาพวงแถลงเมื่อวานขึ้นมากับคุณลุงวันนี้หน่อยเราเห็นคุณพี่สะใภ้นั่งสะกิดลุงยิกๆเลยในวงแถลงครับแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามเพราะวันนี้พอเราเจอคุณลุงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะในวงแถลงเนี่ยที่สกิดคือทุกคนมีการเห็นไหมฮะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยก็ได้ตอนบิ๊กโจ๊กกำลังถามเรื่องเกี่ยวกับเก้าองค์เก้าอี้มายังไงลุงบอกตำรวจเอาโต๊ะมาให้เห็นไหมฟังๆนะฮะนั่นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่น้ําจะคือพี่ครับครับคือจุดนั้นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ลุงกําลังตอบเนี่ยมันจะมีการสะกิดอย่างเงี้ยเป็นระยะล่าสุดเราเจอคุณป้าระมุนแล้วนะฮะอ้าวให้คุณผู้ชมดูคุณป้าระมุนหน่อย
เราก็ถามบอกป้าทำไมเป็นอย่างนี้เล่าแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีช็อตสำคัญอีกช็อตนึงคืออะไรไหมตอนที่นอกจากป้าสะกิดแล้วระหว่างที่คุมลุงเปี๊ยกลงมาจากห้องประชุมของสระแก้วเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะภาพตอนที่เอาลงมาฮะป้าเองแกก็เหมือนกับแกไม่พอใจสื่อแกก็ถามบอกจะล่ำไรอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะฮะจนคนพานคิดไปว่าคุณป้าเองเนี่ยเฮ้ยเขามาช่วยนะคุณป้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตำรวจไหมเนี่ยฮะไอ้ช็อตเนี้ยที่ป้าแกโวยวายนักข่าวอย่าเลยทีมงานดันเสียงขึ้นมาเลยฮะให้ฟังก่อนนะเปิดเสียงฮะในห้องประชุมนะลูกเลี้ยงมากับผมพี่ยาวไปอ่ะลุงคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลุงบอกว่าเป็นการสร้างเรื่องทำไมตอนนั้นสร้างเรื่องนี่จบแล้วครับจบแล้วครับคุณผู้ชมครับได้ยินใช่ไหมเพกลับไปอีกรอบหนึ่งเบิ้ลเป็นรอบสองพอได้แล้วตะโกนกลางวงเลยนะเอาเปิดเสียงเลยฮะเปิดเสียงผมปวดโอเค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 ลูกเลี้ยงมากับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราเจอคุณป้าละมุนชื่อน่ารักมากเลยนะเราก็ถามบอกป้าเพิ่งโผล่มานะป้ารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏป้าแกเปิดใจกับเราอันที่หนึ่งฮะสกิดฮะอ้าวเมย์ป้าอธิบายว่ายังไงภาพสกิดครับสกิดค่ะแกอธิบายว่ายังไงตอนที่บิ๊กโจ๊กถามคุณลุงและป้าสกิดยิกเลยเนี่ยแกบอกว่าต้องเอามือไปสกิดเพราะว่ากลัวว่าลุงปัญญาลุงเปี๊ยกแกจะพูดวกไปวนมาก็เลยอยากให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยหยุดพูดซึ่งระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยทางด้านของป้าละมุนแกก็ลองสกิดนักข่าวให้ดูว่าเนี่ยสกิดแค่นี้เองไหนมีภาพสกิดนักข่าวน้องนัตนัยใช่ไหมเพราะป้าแกโวยกลางที่ประชุมจนเมื่อวานนี้ทุกคนด้วยความเคารพนะป้าอย่าโกรธเพราะนัตนัยเขาถามป้าถามจริงป้าเพิ่งโผล่มาป้าไปรับเงินใครมาเหรออือใช่ไหมป้าถึงเหมือนกับป้องตำรวจเต็มเหนียวเลยป้ายืนยันนะครับป้าไม่ได้รับเงินใครสักบาทเพื่อป้องกันลุงเปี๊ยกใช่ไม่ใช่เลยเพราะป้าเห็นว่าลุงเปี๊ยกแกตอบไม่เก่งก็เลยสะกิดว่าเฮ้ยหยุดให้คิดหน่อยเดี๋ยวแกตอบผิดแต่ตำรวจนั่งหน้าเครียดกันหมดเลยนะฮะระหว่างลุงเปี๊ยกกำลังโดนจี้ถามมีเสียงป้าละมุนอธิบายเอาเสียงก้อนที่หนึ่งเปิดขึ้นมาก่อนฮะให้ป้าบอกเดี๋ยวป้าก็บอกเราไปสะกิดทำไมตอนนั้นมันไม่ใช่พูดอันนั้นแม่สะกิดว่ามันพูดมกไงมกอ่ะมันพูดไปแล้วมกเลยสะกิดว่าให้มันหยุดซะอย่าไปพูดล้ำหลายเถื่อว่าเพิ่นพูดไม่ถูกหรือพูดวนมันพูดวนกลับมาไงก็เลยว่าสะกิดให้หยุดเพิ่นพูดปกตินี่เพิ่นจะพูดรู้เรื่องไหมแม่ปกติมันบ่ใกล้นะดอกมันพอเรื่องจะน้อยแล้วมันแล้วมันก็สิเว้าวนเลยใช่ก็เลยบอกว่าอ้าวนั่งฟังข้างอ่ะไม่ใช่นี่ว่ะก็เลยว่าสะกิดนะสะกิดบอกว่าหยุดวนกลับมาถึงบ้านแล้วแกเหนื่อยแกเพียไหมแม่เอ้าก็นอนไปนอนบันแล้วพอบานแม่คือเมื่อพอบานที่เกือบเที่ยงคืนพุ่นนะเข้าแรงก็ไม่ได้กินไปคืออันไปอยู่ในห้องแอร์หนาวก็หนาวเข้าก็แรงก็ไม่ได้กินโอ้ยตายกูตายออกมาแล้วนะข้าอยู่อ้าวอะไรนักหนานี่ยังไม่จบเหรอบิ๊กโจ๊กเขาพูดจนป่านนี้ยังไม่จบเหรอวะนี่ฮะคุณผู้ชมครับอารมณ์ป้าได้เลยถ้าฟังแบบนี้ป้าอธิบายดีๆก็ได้โอ้ยหิวข้าวโว้ยนะฮะก็บอกโทษนะพูดแบบว่ากูเหนื่อยบอกแค่นี้บอกกูเหนื่อยปุ๊บหยุดเลยค่ะแต่คำถามคือป้าเนี่ยเหมือนกับเฉ่งนักข่าวทั้งที่เขาช่วยคุณผู้ชมครับเอาแหละเราไม่ติดใจกันหรอกเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูเพราะป้าเฮ้ยป้าไม่ได้รับเงินใครนะป้าก็ห่วงมันตอบไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะฮะขณะที่คำตอบอยู่ตรงนี้ฮะอันที่หนึ่งเลยที่ลุงเปี๊ยกเปิดใจกับเราตำรวจพาไปที่เกิดเหตุเองลุงไม่เคยไปมาก่อนตำรวจส่งเก้าอี้ให้ใส่ในมือที่เหลือลุงจินตนาการต่อมันน่าตกใจตรงไหนรู้ไหมฮะเรื่องถุงดำคลุมหัววันนี้ทุกคนบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะลุงเองเมื่อกี้บอกกับเราว่าตำรวจพาลุงไปคุณผู้ชมครับผมต้องขอบคุณวินวินแล้วนะอย่าเพิ่งทัวร์ลงฟังเขานิดนึงเดี๋ยววันนี้เขาขอแจงกับช่อง8เมื่อวานนี้น้องทีมงานวินวินเนี่ยพาไปแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเสียมารยาทอันนี้หนุ่มกัญชัยเขาพูดปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะเปิดหลักฐานตัวใหม่ฮะเป็นคลิปเสียงกรณีคุณต้อยวินวินใช่เขาถามลุงแล้วปรากฏว่าลุงบอกผมโดนถุงดำคลุมหัวและเอาครอบเอาไว้มันมีเรื่องกรณีเหมือนให้ถอดเสื้อใช่ไหมนั่งในห้องแอร์เย็นๆคนก็บอกนี่ใช่ไหม
ลุงถึงต้องไปตามจับเก้าอี้เปิดคลิปเสียงตัวนี้ฮะมันไม่ใช่คล้ายๆว่าทางพ่อของเด็กมาบีบบังคับให้ผมหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ด้วยไหมพ่อเด็กนะไม่เห็นเพราะผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคนไหนหรือว่าเออผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าตาเขาด้วยพ่อเด็กคนไหนแต่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่ อยู่กับเราทั้งคืนเลยใช่ไหมครับผมแต่ผมไม่รู้หรอกว่าพ่อเด็กคนไหนแล้วเขาทำร้ายร่างกายอะไรเราไหมไม่มีไม่มีเพียงแต่ขู่เอาถุงดำมาคลุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็พับถุงดำเอาครอบหัวไหมครอบปะก็ครอบหัวไว้เฉยๆแต่ไม่ได้มัดใช่ไหมไม่แล้วเขาก็จับออกแล้วก็ถึงผมก็อ้าวพูดใหม่ดิอาทิตย์ประเด็นที่อะไรผมก็เล่าไว้หมดแล้วมันก็จับถุงกระเป๋าฟาดหนักมันก็ไม่ได้ฟาดแรงนะแค่มันจับไปแต่น่าเอาซะดีมั้งพูดอย่างนี้อายุเยอะไหมไม่สองคนเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่สาววัดกับรองผู้กำกับเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นอยู่คนแก่แล้วคุณผู้ชมครับทีมงานเปิดเสียงไปเรื่อยๆนะคอไว้ก่อนเพราะเสียงมันจะยาวผมให้คุณผู้ชมฟังปลอดที่1ก็คือลุงโดนเอาถุงคลุมหัววินวินเขาถามเนี่ยลุงบอกว่ามันจับถุงเปล่าๆฟาดหน้าผมแต่ไม่ได้ฟาดแรงหรอกนะมันพูดเหมือนทำนองว่าเอาซะดีมั้งคุณผู้ชมครับที่น่าตกใจคือวรรคที่2อันนี้ผมให้ทีมงานเขาปล่อยเสียงยาวเลยนะแต่ผมจะย่อให้ปรากฏว่าในวรรคที่2ลุงบอกว่าคือคุณต้อยเนี่ยวินเขาถามบอกว่าเรารู้หรือยังเราเป็นผู้ต้องหาลุงก็บอกว่าผมเนี่ยถูกคุมตัวไปเลยคุณต้อยวินก็ถามแล้วไปชี้ได้ยังไงภาพประกอบตอนที่ชี้ทำแผนครับลุงก็บอกโอ้ยมันพาไปจุดแรกเลยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปลุงบอกพวกไอเฮียมันพาไปตรงกับที่สัมภาษณ์กับเราเห็นไหมฮะนี่เสียงกำลังไหลมาพอดีเลยแล้วลุงก็ด่าบอกว่าไอ้พวกอาเฮียมันพาไปครั้งแรกมันพาไปซ้อมก่อนมันจะเอาไปอีกตำรวจพาไปเนี่ยแล้วก็บอกเปี๊ยกชี้เลยเหมือนประมาณว่าจากเหตุการณ์นี้ลุงไม่สามารถทัดทานอะไรได้เลยคุณผู้ชมฮะสรุปแล้วกรณีนี้ถ้าฟังกันตามนี้ลุงยืนยันว่าลุงโดนถุงดำคลุมหัวแต่ว่าก็ไม่ได้รัดคอค่ะและขณะเดียวกันพวกอาเฮียมันก็พาลุงไปแล้วก็ไปชี้คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จากคลิปของหลักฐานตัวนี้จึงกลายไปเป็นประเด็นว่าพาลุงไปยกเก้าอี้แล้วไอเฮียจับคุมผงคุมหัวช่วยใครยิ่งไปกว่านั้นขอเปิดภาพจำลองเหตุการณ์วันนี้ลุงเปี๊ยกบอกกับเราแล้วนะฮะจำลองเหตุการณ์ตอนที่ลุงโดนถุงคุมหัวถึงแม้ไม่ใช่เหมือนกรณีผู้กำกับโจ้ที่อันนั้นลัดตายเลยเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือคุมเหมือนกับหลอกให้แกกลัวและจับแกถอดเสื้อต้นเหตุครับทีมงานฮะเปิดภาพประกอบครับปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ลุงเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้ววินเนี่ยเขาเข้าไปถามจนได้คำตอบล่าสุดเราเองได้สอบถามไปยังสารวัตรสืบสภ.อรัญญประเทศพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำถามว่าคลิปเสียงที่ยืนยันเมื่อกี้นี้เรื่องถุงคุมหัวอ๋อลืมบอกมีโซ่ด้วยอีกอันนึงค่ะถามว่าเรื่องโซ่คืออะไรเมอธิบายหน่อยสิไอ้โซ่ล่ามเท้าเนี่ยคือลักษณะเนี่ยเหมือนกับว่าใช้โซ่เนี่ยล่ามที่ข้อเท้าด้วยตอนที่บอกว่านั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วถอดเสื้อแล้วก็มีถุงคลุมหัวเนี่ยแล้วก็มีการตบหน้าเกิดขึ้นด้วยนะที่นั้นนะคะไม่ได้พูดเองนะฮะนี่วินเขาเคาะมาเรียบร้อยแล้วล่าสุดพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำสารวัตรสืบอารันฮะบอกถึงกระแสข่าวเรื่องถุงดำคลุมหัวแกปฏิเสธใช่ไหมค่ะแกบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยไปเชิญลุงมาจากโต๊ะม้าหินอ่อนเชิญแกไปนั่งโซฟาโอ้โหพอตกกลางคืนลุงเปี๊ยกก็นั่งสอบที่โซฟาห้องปฏิบัติการเราเปิดแอร์อยู่ไม่มีโซ่ไม่ใส่เครื่องพันธนาการไม่มีการใช้ถุงดำตั้งแต่เป็นข่าวผมก็รายงานผู้บังคับบัญชายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายหรือบังคับขู่เข็นนักข่าวก็จี้ถามอีกว่าภายในห้องสืบสวนมีบุคคลภายนอกไหมท่านก็ตอบว่าไม่มีส่วนบุคคลที่ใส่ขาเทียมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านธุรการทำเกี่ยวกับเอกสารไม่เกี่ยวกับคดีอยู่กันคนละห้องขาเทียมก็คือ
ก็คือพ่อของเด็กใช่ไหมคือเมื่อกี้เนี่ยลุงมีการพูดถึงว่าคนที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยที่บอกว่ามีการเอาถุงดำแล้วก็ให้ถอดเสื้อตากแดดเนี่ยลุงพูดเหมือนกับว่าจำได้พูดกับพี่ต้อยเนี่ยว่าจำได้ว่าเหมือนมีคนคนนึงอายุประมาณ55ปีรุ่นราวเขาเดียวกับผมขาขาดเหมือนใส่ขาเทียมน่ะถึงโคนสุดท้ายคือมันมีจริงนะฮะใช่ถ้าเราฟังจากทางด้านของสารวัตรสืบคือมีแต่นั่งอยู่คนละห้องใช่อ้าวแล้วลุงรู้ได้ยังไงวะลุงรู้ได้ยังไงก็แสดงว่าลุงต้องโดนจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะตำรวจเขาบอกไม่มีแต่ลุงบอกก็ไม่มีคนใส่ขาเทียมอ่ะแล้วลุงบอกก็มันคุมหัวผมไอเฮียเนี่ยมันพาผมไปนี่ฮะวันนี้ผมให้ฟังสารวัตรท่านแจงดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เอาฟังฮะนั่งสอบที่ไม้หินอ่อนนะครับจากนั้นเชิญตัวไปสอบที่โซฟาข้างบนนะครับซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการนะครับพอตอนคืนเราก็นั่งสอบที่โซฟาอีกนะครับห้องปฏิบัติการเราเปิดแอร์อยู่แล้วนะครับไม่มีโซ่นะครับไม่มีการใส่เครื่องพันธนาการนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้ถุงดำครอบหัวแต่อย่างใดนะครับซึ่งก่อนผมรายงานตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนะครับตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะครับทุกคนยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดนะครับชายลักษณะขาด้วนอยู่ในห้องนั้นไหมคะใส่ขาเทียมเป็นเจ้าหน้าที่ฮะมีครับนะครับหลังจากนั้นครับเป็นตำรวจไหมครับครับผมเป็นชุดที่ปฏิบัติหน้าที่เลยไหมคะที่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ชุดด้านธุรการฮะไม่เกี่ยวกันครับผมเขาไม่มีการเข้าไปพูดคุยกับลุงเปี๊ยกป้าไหมคะในวันนั้นระหว่างนั้นไม่ทราบครับเพราะว่าผมสอบปากคำเด็กและเยาวชนอยู่นะครับสอบนะคะมีการบันทึกคลิปถ่ายภาพอะไรไว้ตามก็มีก็มีบ้างฮะอย่างที่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเมื่อตำรวจปฏิเสธว่าไม่มีถุงดำคลุมหัวไม่มีโซ่ล็อกขาไม่มีการจับลุงถอดเสื้อคำถามที่สังคมจะถามต่อก็คือแล้วทำไมลุงเวลาไม่อยู่กับตำรวจลุงถึงพูดเรื่องถุงดำกับวินวินอันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องตอบล่าสุดบิ๊กโจ๊กสั่งสอบด่วนนะฮะกับคดีคลิปเสียงที่ลุงยอมรับกับวินวินว่าโดนถุงดำกับไอเฮียพาไปชี้จุดเนี่ยนะฮะนี่ผมไม่ได้พูดนะตำรวจอย่าโกรธกันนะลุงแค่พูดนะฮะในคลิปเสียงนี่ชัดมากแกบอกไอเฮียเนี่ยนะฮะตัดภาพไปที่บิ๊กโจ๊กฮะวันนี้เรื่องกรณีสอบชายชะกันถุงดำเนี่ยนะฮะบิ๊กโจ๊กพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังพูดถึงกรณีถุงดำโซ่ล่ามขาบีบบังคับให้รับสารภาพโดยบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าเบื้องต้นเองเนี่ยจากการสอบปากคำลุงเปี๊ยกยืนยันว่าตำรวจทั้งหมดเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ช่วยแก๊งลูกตำรวจเพราะว่าพ่อเด็กที่เป็นตำรวจอรันเนี่ยเป็นคนนำตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวขณะเดียวกันคดีนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอนไปยังกองปราบส่วนใครก็ตามที่เอาถุงดำคลุมหัวเดี๋ยวจะไปสอบและจะเช็คบินทั้งวินัยและอาญาเอาฟังฮะโทรมาหานะบอกว่ามีคลิปนะที่ลุงเปี๊ยกบอกว่าถูกตำรวจคลุมหัวถูกตำรวจเอาไปอยู่ห้องเย็นอะไรต่างๆนะครับถูกตำรวจล่ามโซ่นะอันนี้ผมฟังมาจากนักข่าวนะทีนี้แล้วก็มีคลิปอีกอันนึงบอกว่าเมื่อที่วินวินเนี่ยก็โทรไปสอบถามร้องกับสืบสวนอรัญญประเทศก็บอกว่าตำรวจทำจริงนะอันนี้นะอันนี้ที่ผมฟังมาผมไม่ได้ดูคลิปเลยนะทีนี้เมื่อกี้ผมก็เรียนท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะแล้วผมก็สั่งผู้การจังหวัดไปแล้วว่าแล้วผมก็ส่งลูกน้องชุดสืบสวนสุกลางเนี่ยลงไปอีกรอบนึงนะบอกคุณผู้ชมครับผมกลับมาตรงนี้เมื่อสักครู่ตัวสารวัตรยืนยันว่าไม่มีการถุงดำคลุมไม่มีโซ่ล็อกขาปรากฏว่าวินวินเองเขาเปิดคลิปอีกอันหนึ่งคลิปตัวที่สองนะฮะเป็นคลิปที่วินวินพี่ต้อยแกคุยกับรองผู้กำกับสืบเฮ้ยถุงดำคลุมหัวมีหรือเปล่าเพราะวินวินได้คุยกับลุงเปี๊ยกแล้วว่ามีถุงดำคลุมหัวในคลิปเสียงตัวที่สองเนี่ยรองผู้กำกับจะบอกว่าหยอกเล่นมันเหมือนกับเอาถุงดำจับแค่นี้ถุงดำจับเนี่ยนะฮะหยอกเล่นพี่ต้อยวินวินก็ถามบอกล่ามโซ่อะไรหรือเปล่าเขาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วนะปรากฏรองผู้กับบอกเข้าใจพี่ผมกำชับอยู่แล้วลูกน้องก็รับกับผมตรงๆว่ามันทำเล่นอ้นเหรอฮะไปหาถุงดำมาหน่อยดิ ไปหามาทีมงานนี่ชี้บอกไปหาถุงดำอย่ามาทำเล่นกับแม่ได้ฉันจะทำเล่น คิดแล้วฟังคลิปเสียงตัวนี้ฮะทำอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันไม่มีอะไรแบบแค่จับถุงดำมาหยอกคุมๆเล่นอะไรเงี้ยมันได้ที่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับแต่อันนี้ก็อยากแบบแบบมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมก็ชัดอยู่แล้วลูกน้องมันก็รักผมตรงว่ามันทำเล่นมันไม่ได้เล่นทั้ง
ผมถามหน่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาไหมอันนี้ถามเล่นๆนะไม่ได้จับจำเป็นต้องทำนะเยียวยาก็คงจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แหละพี่ดูแล้วนะที่เบื้องต้นนะครับอืมเพราะอย่างที่บอกไงว่ามันพลิกไปคนละเรื่องอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วเหมือนหนึ่งไอ้การชี้จุดด้วยแกก็งงว่าพาแกไปชี้อะไรวะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้อย่างที่บอกเรารายงานตามความเป็นจริงอย่างไปตรงมาเพราะฉะนั้นตำรวจต้องตอบสังคมหนักมากนี่ฮะแล้วถามว่าลุงเวลาโดนครอบอันนี้เราอาจจะเอาใบใหญ่หน่อยเนี่ยนะฮะเมย์ใส่หรือยังเมย์ใส่หรอสมมุติว่าพี่พูดจะใส่เองไม่ใช่เรื่องตลกคุณผู้ชมฮะสมมุติถ้าไม่รู้จักกับไม่รู้จักพ่อแม่คนพวกนี้เลยโทษนะฮะแล้วโดนอย่างเงี้ยอ้าวมึงบอกมาถ้าไม่รัดน่ะหายใจออกไหมอ่ะหายใจออกหายใจแต่คำถามคือถ้ามันครอบลงมาทั้งหมดอย่างเงี้ยมึงบอกหายใจออกไหมมึงฆ่าเขาใช่ไหมสนุกไหมฮะนี่ใช่เรื่องล้อเล่นไหมช่วยตอบหน่อยค่ะอรัญญประเทศอย่าไปจำผิดนะบางทีเราเรียกเป็นสระแก้วเดี๋ยวสภ.เมืองเขาจะซวยนะฮะอลันฮะลองด้วยความเคารพสารวัตรอย่าโกรธนะสารวัตรลองเอาถุงดำครอบหัวแล้วให้สัมภาษณ์บ้างท่านจะรู้ว่าอย่างเงี้ยทีมงานขึ้นผังตัวนี้และเราจะเปิดอะไรบางอย่างให้ดูขึ้นผังฆาตกรรมบัวผันมาให้ดูหน่อยคุณผู้ชมดูตรงนี้เราได้อะไรบางอย่างเพิ่มมาแล้วท่านจะต้องคิดไปพร้อมกับเราแล้วแหละปรากฏว่านี่คือแก๊งลูกตำรวจทั้งหมดคุณผู้ชมดูตรงนี้ช้าๆนิดนึงผมกำลังเติมตัวใหม่ให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจำวันที่11เอาไว้ดีๆนะครับ11คือวันฆ่า12คือเจอศพ12เช่นเดียวกัน 17:51 ชุดสืบอารันไปดูกล้องเซเว่นค่ะชุดสืบอารันไปดูกล้องเซเว่นนั่นก็หมายความว่าถ้าวันที่12คุณเห็นภาพเราตั้งคำถามไงว่าแล้ว13คุณเอาลุงมาทำแผนทำไมก็ในเมื่อคุณเห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณอ้างเองว่าเฮ้ยตำรวจได้กล้องก่อนเราก็ไปเอากล้องมาให้ว่าเออตำรวจได้ก่อนจริงๆเว้ยได้ตั้งแต่12แต่13ตำรวจเอาลุงมาทำแผนพอเอาลุงมาทำแผนหลังจากนั้น13เนี่ยคุณผู้ชมดูตามล็อกเลยนะฮะ13เนี่ยมันจะมีน้องณัฐนัยเนี่ยไปเอากล้องมาเหมือนกันพอเราเอากล้องแล้วกลางคืนวันที่13เราออกอากาศ4ทุ่มตำรวจไปถอดเซฟเวอร์เลยถูกไหมฮะแล้วกลางดึกวันที่13ตำรวจจับไอ้ลูกตำรวจทั้งหมดคุณผู้ชมครับจำวันที่12มกราดีๆนะฮะในไทม์ไลน์ที่ผมกำลังย้ำตำรวจดูกล้อง13เอาลุงไปทำแผนจำตรงนี้นะฮะกลับมาตรงนี้ครับกลับมาตรงนี้เลยฮะภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้ป้าตายรอบวันที่ก็คือ11ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพวินาทีก่อนคุณป้าจะถูกไอ้แก๊งลูกตำรวจฆ่าตายเราไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญคือตำรวจคือสายตรวจใช่ค่ะไปที่เกิดเหตุครับและตำรวจไปทำอะไรทีมงานเปิดหลักฐานกล้องขึ้นมาเลยตอนเที่ยงคืน50ใช่ไหมใช่ค่ะเที่ยงคืน50ครับมันจะเป็นจับภาพบัวผันใช่ไหมนี่ฮะทำไมนะครับเมย์คือเป็นลักษณะของวงจรปิดนะคะจะเป็นเซเว่นจุดที่1อ่ะตรงที่มีการแป๊บนึงไม่ต้องเรียกจุด1จุด2หรอกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวงงเอาตรงนี้ก่อนหลักฐานตัวใหม่ให้ดูว่าตรงถนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นสายตรวจใช่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้แหละฮะก่อนบัวผันตายเมย์ไล่เรียงครับก่อนบัวผันตายที่มีการคว้างขวดกับทางตั้งกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเต้นเยาะเย้ยจำได้ไหมคะจุดนี้เนี่ยจะเห็นป้าบัวผันเนี่ยเดินออกจากแก๊งจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีการเดินหนีละมีการวิ่งแล้วก็จะเห็นเนี่ยทางด้านของมอเตอร์ไซค์ของแก๊งวัยรุ่นเนี่ยจะผ่านมาแถวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำคัญเลยทีมงานเปิดภาพรถสายตรวจเลยก็ได้ฮะใช่สำคัญคือก่อนบัวผันจะถูกฆ่าไอ้ลูกตำรวจมันมาแล้วใช่และสายตรวจก็มาใช่แต่ถ้าเพื่อความเป็นธรรมกับตำรวจตำรวจอาจจะบอกเฮ้ยก็ไม่เห็นว่ามันทำร้ายนี่พวกไอ้แก๊งลูกตำรวจมาแล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะก็ขี่ผ่านมาแถวนี้ตอนนั้นก็มีการเต้นเยาะเย้ยมีการเหมือนคว้างขวดกันแล้วที่หน้าเซเว่นจุดนี้เที่ยงคืน51มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูฮะเฮ้ยมีการมาเตือนแล้วด้วยความเคารพไม่ใช่แป๊บนึงคำถามก็คือหยุดภาพสายตรวจเอาไว้หน่อยนะฮะถ้าเราให้ความเป็นธรรมตำรวจอาจจะบอกก็ยังไม่เห็นว่ามันเตะเสยหน้าป้า
แต่คำถามคือไอ้ลูกตำรวจมันวนมาแถวโรงพักเลยนะฮะและที่สำคัญรถสายตรวจมาแล้วนะฮะอ้าวแล้วยังไงต่อเมคือมีการระบุว่ารถสายตรวจมี2คันเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นมอเตอร์ไซค์สายตรวจของตำรวจผ่านไป1คันแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นกระบะของสายตรวจมีการขับตามจะเห็นว่ามีการเลี้ยวออกมาแล้วขับตามมอเตอร์ไซค์ของแก๊งลูกตำรวจไปก็มีการเตือนอะว่าอย่ามาก่อเหตุก่อกวนป้าบุพันคุณผู้ชมครับป้าเนี่ยจะถูกตีตายเนี่ยก็คือแถวๆโรงพักค่ะแล้วภาพวันนี้ที่เราได้มาคือบัวผันก่อนตายมีตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับค่ะแล้วสายตรวจท่านก็มาแถวที่เกิดเหตุไอ้แก๊งลูกตำรวจมันก็มาแถวที่เกิดเหตุเห็นใช่ไหมฮะบัวผันอยู่ซ้ายใช่ไหมและรถตำรวจก็ไปเมมีอะไรอีกไหมตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดแรกที่มีการก่อกวนเต้นเยาะเย้ยคว้างขวดจนป้าเนี่ยเดินหนีไปละเพื่อจะไปจุดที่เซเว่นจุดที่2ซึ่งมีการเตะกันทำร้ายกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เห็นไหมฮะค่ะตำรวจมานะฮะแต่ก็ไม่สามารถช่วยป้าให้รอดจากความตายจากไอ้แก๊งลูกตำรวจได้อย่างที่บอกวันนี้ผมขอเอ่ยรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยหน่อยได้ไหมอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลพูดดีมากเลยในรายการของพี่หนุ่มกรรชัยพูดถึงลุงด้วยที่ตกเป็นแพ้ก็คือทางด้านลุงเปี๊ยกพวกเขาผิดจริงๆแหละเขาผิดที่เกิดมาจนถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขอภาพตำรวจครับเมื่อกี้สายตรวจเพย์อีกรอบทีมงานภาพสายตรวจเพย์อีกรอบเพย์ภาพสายตรวจครับเอาตอนที่ไอ้แก๊งลูกตำรวจมาบนถนนเลยกลับไปตั้งต้นตั้งแต่เซตแรกนี่ฮะเห็นใช่ไหมนี่คือไอ้แก๊งลูกตำรวจนะฮะและหลังจากนั้นจะเห็นป้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นอะไรครับเมย์คือจะเห็นป้าเนี่ยเดินหนีเพราะไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ตำรวจสายตรวจก็มาเตือนแล้วมันจะมีวงจรปิดชุดต่อไปนี้นะคะที่จะเป็นเวลาต่อเนื่องกันก็คือจะเห็นลุงเปี๊ยกค่ะได้มีการปั่นจักรยานออกมาจากจุดเกิดเหตุด้วยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะออกมาตอนนั้นเหมือนที่บอกว่ามีการเตือนป้าบุพันอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยป้าก็เลยเดินออกจากจุดนี้หนีไปเพราะฉะนั้นในจุดแรกเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงคำถามก็จะกลับไปหาสายตรวจอีกว่าคุณไม่เห็นเลยเหรอว่าลูกตำรวจเนี่ยมันทำอะไรกับป้าตั้งแต่เซตที่หนึ่งหรือคุณเห็นแล้วคุณเตือนคุณปล่อยมันพอคุณปล่อยมันไปก็แน่นอนที่สุดมันก็เลยไปฆ่าป้าได้อย่างย่ามใจดูนะฮะนี่หลักฐานใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุก็คือแก๊งลูกตำรวจเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจุดจากจุดนั้นและที่รถสายตรวจได้มีการเตือนแล้วก็บอกว่าอย่าไปก่อกวนป้าเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขามีการขับขี่มอเตอร์ไซค์วนหาป้ากบและเพราะเมื่อกี้เราจะเห็นป้ากบเนี่ยเดินหนีใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยก็จะเห็นทางด้านของโอ้โหแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มวนหาประกบแล้วคุณผู้ชมครับมันเล็งประกบแล้วนะฮะค่ะเสียดายจังเลยอ่ะถ้าพี่สายตรวจตอนนั้นน่ะเห็นพฤติกรรมไอ้ลูกตำรวจจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นลูกอยู่ในโรงพักอ่ะถูกไหมฮะแล้วเตือนบอกเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันวะค่ะป้าก็คงไม่ตายอ่ะต้องเปิดภาพสายตรวจขึ้นมาหน่อยฮะอย่าหาว่าอย่างนี้นะอลันไม่ได้โกรธกันนะแต่วันนี้เราได้หลักฐานใหม่มาอ้าวพวกพี่ๆก็ดันอยู่แถวที่เกิดเหตุด้วยนี่วะนี่นะฮะเปิดภาพรถสายตรวจครับและไอ้พวกนี้มันก็วนอยู่หน้าโรงพักของพวกพี่ทั้งนั้นน่ะมันก็เป็นลูกหลานของพวกพี่ทั้งนั้นแหละในโรงพักเนี่ยนะฮะเห็นใช่ไหมฮะและรถสายตรวจคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยมันจึงกลายเป็นคำถามว่าสายตรวจมาแต่ไม่ได้หยุดเหตุการณ์นี้เอาไว้ผมก็ยังให้ความเป็นธรรมตำรวจว่าตำรวจอาจจะยังไม่เห็นว่ามันเตะเสยหน้าเพราะตำรวจมีกระบะกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมตำรวจอาจจะขับไปด้วยความเร็วก็เลยไม่ทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจุดแรกเนี่ยยังไม่มีการเตะเหมือนจุดนี้มีการเต้นเยาะเย้ยอะค่ะแล้วปาหินปาคุณผู้ชมดูแป๊บนึงฮะคุณผู้ชมดูผังตรงนี้คู่กันไปด้วยเพื่อให้เข้าใจข่าวนี้มากยิ่งขึ้นคู่กับวงจรปิดครับทีมงานเปิดวงจรปิดรถตำรวจเอาไว้แล้วขึ้นผังแผนที่จุดฆาตกรรมป้าบัวผันเอาขึ้นมาชนกัน2จอเดี๋ยวคุณผู้ชมดูผังตรงนี้เห็นนะฮะเอาขึ้นมาคู่กันจุดที่1ที่เราทำมาร์กจุดเอาไว้ป้าเนี่ยแกโดนรังแก2จุดนะครับคุณผู้ชมฮะใช่จุดที่1เนี่ยก็คือจุดภาพจากวงจรปิดใช่ค่ะเป็นจุดที่แกโดนปาหินแล้วไอ้เด็กเวรพวกเนี้ยมันเต้นเยาะเย้ยแล้วป้าแกก็โวยวายแล้วในจุดที่1เนี่ยก็จะเห็นว่ารถสายตรวจที่หลักฐานใหม่เราได้มารถสายตรวจก็มาใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นยังไม่มีอะไรหลังจากนั้นพอป้าแกโดนปาหินคุณผู้ชมดูขวามือตามผมเลยนะครับป้าแกก็เดินสะเงาะสะแงะมายังแถวเซเว่นจุดที่2ถูกมั้ยฮะจุดที่3เอาขอไปเลข3เลข3เพราะเลข2เนี่ยคือพระสยามเทวาธิราชคือจุดที่ป้าแกหลับนอนใช่แกก็เดินมาเซเว่น
ก็คือแห่งที่2แต่อยู่ตรงเลข3ใช่ค่ะแล้วจุดเนี้ยแกก็โดนเตะเสยหน้าใช่แล้วแกก็โดนอุ้มตัวและน่าสนใจก็คือว่าพอวันเนี้ยมันเห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าถ้าตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเมค่ะถ้าตั้งแต่ตอนแรกประเด็นก็คือมันมีการเตือนกันก่อนเนี่ยนะฮะค่ะมันก็คงจะไม่มีการเกิดเรื่องฆาตกรรมอย่างอมหิตเกิดขึ้นค่ะทั้งที่สายตรวจก็อยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะเรากลับมาตรงนี้นี่คือเปลาะที่เรากำลังเปิดให้ดูว่ามีตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย